เรื่องพระเจ้าวิถุทพะทำลายสักยะวงเมื่อพระเจ้าวิถูทพะได้ราชสมบัติแล้วทรงระลึกถึงการดูหมิ่นของพวกเจ้าสักยะทรงดําริว่าเราจะฆ่าเจ้าสักยะทั้งหมดให้ตายดังนี้แล้วเสด็จออกไปพร้อมด้วยกองทัพใหญ่ในวันนั้น พระศาสดาทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นความพินาศแห่งหมู่พระญาติทรงดําริว่าเราควรกระทํายาติสังคหะในเวลาเช้าเสด็จเที่ยวไปเพื่อบินทบาทเสด็จกลับจากบินทบาทแล้วทรงสำเร็จสีหใสายยาในพระคันทกุดีในเวลาเย็น เสด็จไปทางอากาศประทับนั่งที่โคนไม้ที่มีใบน้อยใกล้เมืองกบ,บิลพัทถัดจากนั้นมีต้นทรที่มีใบหนาแน่นต้นหนึ่งอยู่ในรัชสีมาของพระเจ้าวิถูทพะพระเจ้าวิถูทภะทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเหตุไรพระองค์จึงประทับนั่งแล้วที่โคนไม้ที่มีใบน้อยในเวลาร้อนเช่นนี้ขอพระองค์โปรดประทับนั่งที่โคนไซที่มีใบหนานแน่นนั่นเถิดพระพุทธเจ้าค้าพระาศาสดาตรัสว่าช่างเธอมหาบอพิษชื่อว่าเงาของหมู่พระยาดเป็นของเย็นเท้าเธอทรงดํำริว่า พระศาสดาจากเสด็จมาเพื่อทรงประสงค์รักษาหมู่พระญาติจึงถวายบังคมพระศาสดาเสด็จหลีกไปสู่เมืองสาวัตถีแม้พระศาสดาก็ทรงเหาะไปสู่เชตวันเหมือนกันพระราชาทรงระลึกถึงโทษแห่งพวกเจ้าสากักยะเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สองทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแหล ก็เสด็จกลับอีกเสด็จออกไปแม้ครั้งที่สทอดพระเนตรเห็นพระศาสดาในที่นั้นนั่นแลก็เสด็จกลับแต่เมื่อพระเจ้าวิถุทพะนั้นเสด็จออกไปในครั้งที่สพระศาสดาทรงพิจารณาเห็นบุรพกรรมของเจ้าสากยะทั้งหลายทรงทราบความที่กรรมอันลามก คือการปโปรยยาพิษในแม่น้ำของเจ้าสากยะเหล่านั้นเป็นกรรมอันใครๆห้ามไม่ได้จึงไม่ได้เสด็จไปในครั้งที่สี่พระเจ้าวิถุทพะเสด็จออกไปด้วยพลใหญ่ด้วยทรงดําริจักฆ่าพวกเจ้าสากยะทั้งหลายพระเจ้าวิถุทพะฆ่าพวกสากยะ ก็พระญาติทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าไม่ฆ่าสัตว์แม้จะตายอยู่ก็ไม่ปลงชีวิตสัตว์อื่นเจ้าสักยะเหล่านั้นคิดว่าพวกเราฝึกผัดการรบอย่างดีแล้วแต่พวกเราไม่อาจปลงชีวิตสัตว์ได้เลยพวกเราจะขับไล่พวกฆ่าศึกให้หนีไปเท่านั้นเมื่อทัพของพระเจ้าวิทูธพะยกมาถึง พวกเจ้าสากยะในชุดธรรมศึกก็ยกออกไปต่อก่อนยิงลูกศรไปถูกโล่บ้างถูกตัวไพรพลของพระเจ้าวิทูธพะล้มลงบ้างพระเจ้าวิทูธพะทอดพระเนตรเห็นจึงตรัสว่าไหนพวกเจ้าสากยะตรัสว่าพวกเราเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ฉะไหนจึงยิงไพรพลของเราให้ตายเล่าทหารคนหนึ่ง ทูลพระเจ้าวิถูธพะนั้นว่าข้าแต่เจ้าพระองค์ตรวจสอบดูแล้วหรือพวกเจ้าสากยะทำไพร่พลของเราให้ล้มตายไพร่พลของพระองค์ไม่มีผู้ใดตายขอเชิญพระองค์จงรับสั่งให้นับไพร่พลเหล่านั้นเถิดเมื่อรับสั่งให้นับดูก็พบว่าอยู่ครบทุกคน เท้าเธอจึงสั่งว่าพวกเจ้าลองถามว่าใครเป็นศักยะผู้ใดตอบว่าเราเป็นศักยะพวกเจ้าจงฆ่าให้หมดแต่จงเว้นคนที่อยู่ในสำนักพระเจ้ามหานามะผู้เป็นพระเจ้าตาของเราไว้พวกเจ้าศากยะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งแม้จะตายก็ไม่พูดเท็จบางพวกนำหญ้ามาคาบไว้ถูกถามก็ตอบว่า ไม่ใช่สักยะแต่เป็นหญ้าบางพวกถือไม้อ้อก็ตอบว่าไม่ใช่เจ้าสักยะแต่เป็นไม้อ,อ้อเจ้าสักยะเหล่านี้และเจ้าสักยะที่อยู่ในสำนักของพระเจ้ามหานามะรอดชีวิตนอกนั้นถูกฆ่าตายไม่เว้นแม้แต่เด็กทารกที่ยังดื่มนมพระเจ้าวิถุทภะ รับสั่งให้นำเลือดจากลำคอไปล้างแผ่นกระดานที่ตนเคยประทับนั่งสากยะวงถูกพระเจ้าวิถูทพะทำลายด้วยประการชนิดพระเจ้าวิถุทพะรับสั่งให้จับพระเจ้ามหานามะกลับมาถึงเวลาเสวยกคระยาหารเช้าส่งให้เชิญพระเจ้ามหานามะมาร่วมเสวยแต่พระเจ้ามหานามะ ไม่ยอมร่วมเสวยถือมานะว่าวิทูธภะเป็นลูกนางทาสีทรงทอดพระเนตรเห็นสะน้ำอยู่ใกล้ๆจึงตรัสว่าร่างกายของเราโศกปรกเราจาักอาบน้ำพระเจ้าวิทูธภะตรัสว่าดีละพระเจ้าตาเชิญพระเจ้าตาอาบเถิด พระเจ้ามหานามะทรงดำริว่าเมื่อเราไม่บริโภครวมด้วยวิถูทพะก็จะฆ่าเราเราตายเองดีกว่าประเสริฐกว่าดังนี้แล้วจึงทรงสยายผมสอดหัวแม่เท้าเข้าไปในผมขอให้เป็นปมที่ปลายดำลงไปในน้ำหมายค่าตัวตาย แต่ด้วยเดชแห่งคุณของพระองค์นาคพบก็แสดงอาการร้อนพระญานาคใคร่ครวนเห็นแล้วจึงไปนำพระเจ้ามหานามะมาสู่นาคพบพระเจ้ามหานามะประทับอยู่ในนาคพบนั้นนานสิบสองปีฝ่ายพระเจ้าวิถูทภาประทับคออยู่นานรับสั่งให้ค้นในสะก็ไม่พบทรงดำริว่า พระเจ้าตาคงเสด็จขึ้นจากสัะไปแล้วพระเจ้าวิทูธพะถูกน้ำท่วมสวรรคตพระเจ้าวิทูธพะนั้นเสด็จถึงแม่น้ำอาจิรวดีในเวลาราตรีรับสั่งให้ตั้งค่ายไพรพลบางพวกลงนอนหาดทรายบางพวกนอนบนฝั่งพวกที่มีบาปก,กรรมถูกมดรบกวน จึงลงไปนอนที่หาดทรายพวกที่ไม่มีกรรมขึ้นไปนอนบนฝั่งแม้พระเจ้าวิถุทพะก็เสด็จลงไปนอนบนหาดทรายในราตรีนั้นมหาเมฆตั้งเขาขึ้นแล้วตกเป็นฝนเม็ดใหญ่เกิดห่วงน้ำหลากพัดคนที่นอนบนหาดทรายจมหายไปสู่ทะเล มหาชนต่างกล่าวกันว่าความตายของพวกเจ้าสักยะไม่สมควรเลยพวกเจ้าสักยะตายสมควรแก่บุรพกรรมัมพระาศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความตายอย่างนี้ไม่สมควรแก่เจ้าสักยะทั้งหลาย ในอัตภาพนี้ก็จริงถึงอย่างนั้นความตายที่พวกเจ้าสาักยะนั่นได้แล้วก็สมควรโดยแท้ด้วยเหตุแห่งกรรมที่พวกเขาเคยทำไว้ในปางก่อนภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เจ้าสักยะทั้งหลาย ได้กระทำกรรมอะไรไว้ในปางก่อนในปางก่อนพวกเจ้าสากยะนั่นรวมเป็นพวกเดียวกันโปรยยาพิษในแม่น้ำในวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าพระเจ้าวิถุทพัพพระข้าพวกเจ้าสาักยะแล้วสเสด็จมาอยู่เมื่อมโนรถของท่านยังไม่ถึงที่สุด ได้พาไพรพลไปเป็นพักษาของปลาและเต่าในทะเลแล้วพระศาสดาสเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยกถาอะไรหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เมื่อมโนรสของสัตว์เหล่านี้ยังไม่ถึงที่สุดนั่นแหลมัจจุราชตัดชีวิตตินสีแล้วให้จมลงในสมุทรคืออบายสีประดุดห่วงน้ำใหญ่ท่วมทับชาวบ้านอันหลักฉะนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ามัจจุ ย่อมพานระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆผู้เที่ยวเลือกเก็บดอกไม้อยู่เหมือนห่วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไปแล้วฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละ เรื่องพระเจ้าวิถุทพะทำลายศักยะวงจบ